สวัสดีค่ะวันนี้ลุงเปียกับป้านุชนะคะกำลังออกมาค่ะจากอยู่ต้นนี้อยู่ข้างๆบ้านนะคะอยู่หน้าบ้านค่ะเราก็จะมาเก็บลูกแคคตัสกันค่ะเมื่อกี้ออกไปในทาวนะเห็นคนมันรถตู้เก็บกันใหญ่เลยจอดเก็บค่ะนี่ลุงเปียกำลังเข้าไปเก็บนะคะพาคิกกี้เข้าไปด้วยเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะไม่ค่อยเดินเพราะว่าหนามเยอะนะคะนี่ดูสิลุงเปียกำลังขึ้นไปค่ะนี่แดดร้อนๆเลยนะจ๊ะเนี่ย42องศานะคะดูได้เลยรอบๆนะคะคะต้นลุงเปียกำลังปีนขึ้นไปค่ะเอาตะกร้าย่าจิกกี้ไปช่วยตาเก็บเร็วตากำลังขึ้นอยู่จิกกี้ลุงเปียแล้วเดี๋ยวพอเสร็จเราจะเอาไปแช่เย็นก่อนนะคะเพื่อเขาคลายความร้อนแล้วเดี๋ยวจะผ่าให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้ะว่ารสชาติและข้างในอ้าวมีเครื่องบินพอดีเลยโอ้เครื่องบินผ่านพอดีเลยเย้ลูกใหญ่ลูกไม่ถึงว่ะไปเอาไม้มาได้ไหมยังไม่สุกเอาลูกดำๆทั้งจะหวานมันไม่มีดำมันสิมันอยู่บนแก้วมังกรไอ้นี่มีผลไม้กินนะเนี่ยขึ้นหน้าบ้านตมจัดผลไม้ป่าค่ะปลอดสารพิษปลอดสารพิษจะไปซื้อมันก็อย่างว่านะมันก็สุยักกันลูกล้นใหญ่ต้องใช้ไม้สอยเอาไหมอ่ะไม่เอาค่ะเอาแค่นี้ก่อนได้แล้วจ้ะเดี๋ยวค่อยไหนดูซิได้เยอะไหมลุงเปียลุงเปียโชว์ว้าวเดี๋ยวเราไปผ่าให้เขาชิมกันโอเคค่ะป้าเดี๋ยวต้องใส่ตู้เย็นก่อนนะคะเพื่อให้คลายความร้อนค่ะต้องแช่เย็นๆแล้วก็บอกรับประทานค่ะอร่อยจ้าเราลองมาทานผลแคคตัสดูนะคะว่าจะหวานกรอบแค่ไหนเดี๋ยวป้านุชจะปอกให้ชิมดูนะคะแป๊บนึงค่ะดูเม็ดข้างในนะคะดูลักษณะข้างในเขานะคะเหมือนแก้วมังกรไหมคะเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติจ้าเดี๋ยวปอกเสร็จก่อนนะคะมันเก็บมาแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกมันร้อนค่ะอยู่กับต้นเราก็เลยต้องเอามาแช่ไว้ก่อนให้เขาเย็นสักนิดนึงแล้วเราค่อยเอามาปอกแล้วก็ทานค่ะมันก็หวานกรอบอีกรูปหนึ่งค่ะรูปนี้ดีกว่าน่าจะเนาะหวานนะคะเนื้อข้างในค่ะก็แกะออกนี่เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาจ้าลักษณะเขาเหมือนแก้วมังกรค่ะนี่นะคะทานได้นี่เพื่อนๆคนไหนไม่เคยชิมนะคะชิมกับป้านุชได้นะคะนี่ดูหน้าป้านุชนะคะอร่อยค่ะอื
อร่อยค่ะนี่แหละค่ะผลไม้โลโก้ของที่นี่นะคะหวานกรอบอร่อยค่ะชื่นใจใครอยากชิมมาชิมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ